นะครับเรากลับมากับรายการคอนเทนต์เพลง Music Maker กันอีกแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องสายเคเบิลกันเพราะว่าเป็นสิ่งสำคัญในการเรคคอร์ดดิ้งเลยนะฮะมีหลายชนิดมากมีการเรียกหลายแบบบ้างแล้วก็ใช้ได้หลายวิธีทั้งแอนาล็อกและดิจิตอลด้วยและบางคนก็ยังเรียกกันผิดๆอยู่เลยก็เดี๋ยวจะเอาสิ่งที่รวบรวมข้อมูลมาแล้วก็เล่าสู่กันฟังให้ฟังแล้วกันโอเคเดี๋ยวมาที่สายเคเบิลย่านแอนาล็อกกันก่อนอันนี้ทุกคนต้องได้ใช้กันอยู่แล้วผมจะเอามาสักประมาณ 2-3 ชนิดให้ทุกคนได้เห็นกันก่อนอย่างแรกคนไทยจะเรียกก็แจ็คกีตาร์กันอ่ะจริงๆมันคือเรียกว่าปลั๊กแต่ว่าหัวมันเนี่ยชื่อ TS หรือที่คนเรียกว่าหัวโมโนแต่ถ้าเป็นหัวโมโนมันก็จะเป็นขีดเดียวแบบไหนดีจะมีขีดเดียวนะครับเห็นไหมอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีรูปประกอบให้นะอันนี้จะเป็น TS ก็จะเป็นแจ็คที่เป็นส่งสัญญาณเป็นโมโนหรืออันบาลานซ์นะแล้วก็อีกแบบนึงจะเป็นแจ็คสเตอร์หลายๆคนเรียกจะพูดอย่างนี้แต่จริงๆชื่อเรียกมันชื่อว่า TIS ตัวอย่างก็คืออยู่นี่โอเคก็ตัวนี้จะเป็นแจ็ค TIS นะครับเป็นหัว TIS ก็จะส่งสัญญาณเป็นบาลานซ์ส่งสัญญาณ2นะครับเป็นสเตอริโอได้เหมือนกันอีกอันนึงที่ขาดไม่ได้เพราะว่าเราต้องใช้ไมค์เนาะสายไมค์ที่หลายๆคนเห็นกันนั่นแหละก็มันชื่อว่า XLR นะครับแล้ว XLR มี2ด้านด้านตัวผู้แล้วก็ด้านตัวเมียด้านตัวผู้ก็มันจะเป็นแท่ง3อันแล้วก็ตัวเมียก็จะเป็นรูเสียบ3อันให้จำง่ายๆอันนี้ใช้กับไมค์เวลาต่อบักนี่มันจะเป็นสายแบบว่าบาลานซ์นะครับนะฮะประมาณนี้อันนี้ก็คือการยกตัวอย่างเกี่ยวกับสายแอนาล็อกที่วงการเพลงใช้ซะส่วนใหญ่นะฮะแล้วก็คราวนี้จะเป็นสายเคเบิลเกี่ยวกับดิจิตอลแล้วเอาอธิบายสายแลนก็เป็นดิจิตอลอย่างหนึ่งพอร์ตระบบชื่อดันเต้ใช้สายแลนนั่นแหละแต่สายแลนตัวนี้ก็ใช้ความเร็วน่าจะเร็วที่สุดแล้ว HDMI เป็นวิดีโอแล้วก็จะเป็นสาย USB ก็มีคราวนี้ USB อาจจะสำคัญมากๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์บิสิกโดยเฉพาะในการต่อ audio interface กับคอมพิวเตอร์ก็คือUSB เนี่ยมี USB เยอะมากอย่างเช่น USB 3.0 USB C แม้กระทั่ง USB C เนี่ยเราจะมี Thunderbolt ที่พอร์ตเหมือนกันแต่ว่าความเร็วต่างกันด้วย Thunderbolt จะเป็นของทาง Mac ใช้นะครับพัฒนามาให้ความเร็วมันค่อนข้างเร็วเนี่ยแล้วก็เขาก็พยายามจะทำให้ความเร็วมันไหลลื่นๆแบนด์วิดต์หรือท่อส่งของมันนั่นแหละให้มันกว้างและใหญ่แล้วก็ส่งข้อมูลได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นสายอื่นๆที่ควรรู้กันในวงการเพลงนะอย่างแรกคนในวงการเพลงหรือวงการเครื่องเสียงเขาใช้กันมันยาวนานก็คือ SP Dip Cable หน้าตามันจะเหมือนสาย RCA แหละครับแต่ว่ามันเป็น SP Dip แล้วใช้สาย RCA แทนได้ด้วยเหมือนกันสายเคเบิล SP Dip เนี่ย1เส้นออก2ก็คือเราสามารถต่อจากเช่นว่ามีเอฟเฟคกีตาร์อย่างสมมติยี่ห้อ Helix ก็ได้มันจะมีช่องข้างหลังที่เขียนไว้ SVD อ่ะเราก็เอา SVD มาเสียบจากไอ้ Helix ของเราเอฟเฟคกีตาร์เราต่อเข้าอินเทอร์เฟซที่เป็น SVD in ก็ได้เวลาเราอัดกีตาร์ปุ๊บมันจะออก2 input ได้เลยเราสามารถอัดโอเวอร์ดับภายในครั้งเดียวก็ได้หรือว่าแอมป์ซ้ายอย่างนึงแอมป์ขวาอย่างนึงแล้วเล่นครั้งเดียวออก2แล้วก็อีกอันนึงจะเป็น ADATสาย ADAT หรือสายออปติคอลสายออปติคอลก็พวกซาวบาร์อะไรเขาใช้กันสายนี้ข้อพิเศษคือในอินเทอร์เฟซบางรุ่นน่าจะมากกว่า4 input ขึ้นไปเขาจะมีรูนี้เป็นเราสามารถไปต่อจากดิจิตอลมิกเซอร์ก็ได้ออคโทปีก็ได้เหมือนกันที่มี8 input ก็คือ1เส้นเนี่ยออกสัญญาณได้ถึง8เลย ADAT หรือออปติคอลหรือสายไฟเบอร์ออปติกสายออปติคอลสาย ADAT คืออันเดียวกันนั่นแหละแล้วก็เราก็ใช้กับอินเทอร์เฟซที่สามารถรองรับพวก ADAT ไว้ทำอะไรอัดกองก็ได้อัดวงหลายๆวงก็ได้เพิ่มอินพุตขึ้นมาถึงได้8เลยถ้าบางอินเทอร์เฟซมีช่อง ADAT ถึง2เลยก็แสดงว่ามันคือได้16เลยถ้าสายหนึ่งได้8อีกสายหนึ่งก็ได้อีก8ก็เป็น16ช่องเพิ่มได้โอเคอันนี้มาเป็นเทคโนโลยีล่าสุดที่ณตอนนี้อินเทอร์เฟซบางรุ่นยังใช้กันอยู่บ้างแล้วก็ยังไม่มีให้ใช้บ้างด้วยอะไรเงี้ยชื่อว่ามาดีมาดีมันย่อมาจาก Multi Channel Audio Digital Interface ยาวมากเลย MADI นะครับก็คือ1เส้นเนี่ยเส้นเนี้ยอาจจะแบบว่า28
56หรือว่า64สูงสุดคือ64 64 channel จน1เส้นมาดีนะส่วนใหญ่จะอยู่ในที่ผมเคยเห็นนะงานพวกงานไลฟ์คอนเสิร์ตค่อนข้างใหญ่หน่อยก็ประมาณนี้ฮะก็รู้ไว้แค่นี้ในการเรียกชื่อที่ถูกต้องในการใช้ที่ถูกวิธีนะฮะอ้ออีกข้อนึงผมลืมบอกไปสายดิจิตอลพวกนี้เราอัด441หรือ48มันจะได้ channel เท่าเดิมเช่น ADAT มันจะได้8ใช่ไหม8 channel แต่ถ้าเราอยากจะอัดความละเอียด separate คูณ2ก็คือ96จาก8มันจะหดครึ่งหนึ่งเหลือแค่4 SPDIF ก็เหมือนกัน SPDIF จาก2เหลือ1ถ้ามาดี64ก็หารครึ่ง32อะไรอย่างนั้นนะฮะก็คือมันจะโดนลด channel ลงเนี่ยตามความละเอียดที่เราใช้ยิ่งความละเอียดมากขึ้น channel จะโดนลดลงแล้วถ้าดับเป็น192ก็อาจจะลงอีกอะไรเงี้ยจากสมมติจาก8เหลือ4 192อาจจะเหลือแค่2อะไรเงี้ยใช่ๆๆก็อันนี้ก็ลองไปประยุกต์ใช้กันดูครับสำหรับบางคนที่ไม่รู้หน้าที่ว่าสายเส้นนี้ทำอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยประมาณนี้พอหอมปากหอมคอนะฮะก็จบกันไปแล้วกับคลิปนี้เกี่ยวกับสายเคเบิลนะครับก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้กันดูเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ากับคนทำเอง Music Maker วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีจ้า